สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk Day 3นะอย่างที่เห็นตอนนี้ผมตื่นมากเลยนะครับเรากำลังจะเดินมากินข้าวกับน้องแต่7โมงเช้าทำไมผมไม่เข้าใจโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับดีต้อนรับสู่ยอดทีมชาแนลวันนี้จะไปกินข้าวสวัสดีครับร้านปิดครับผมก็วันนี้ก็ได้ไป LSE ครั้งแรกนะครับก็ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยตึก LSE ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในซอยแคบๆพวกนี้นะครับแต่ตึกก็ดีไซน์สวยใช้ได้เลยผมก็เดินไปกับเพื่อนข้างในเข้าไปในหนึ่งในฮอลล์ใหญ่ของ LSE นะครับในฮอลล์นี้ก็มีดีไซน์ที่หรูหราอยู่ข้างในก็ดูฟิวเจอริสติกมีถึง12ชั้นเลยด้วยเราก็ไปเรียนไฟแนนซ์กันในหนึ่งในฮอลล์เล็กๆเขาว่าจะมีที่ให้เลคเชอร์เป็นห้องเล็กกว่าเมื่อวานแต่เนี่ยไมโครโฟนเสียด้วยผมก็เลยจะมีความยากในการอัดเสียงวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้รู้จักกับศิษย์เก่าคนหนึ่งของ Invest In ด้วยที่เขาได้ไปเป็น Investment Banker เขาก็มาสอนเรื่อง Finance ให้เราวันนี้เขาก็มีเกมให้เล่นเป็นเกม Higher or Lower ด้วยครับให้เดาว่าไพ่จะสูงกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อพิสูจน์ Risk Tolerance ของเราผมว่าทำได้ดีอยู่นะครับแต่พอรอบท้ายก็ไม่ชนะอยู่ดีหลังจากนั้นก็จะมี The Trading Game นะครับก็เป็นเกมที่เราได้ทดลองเทรดหุ้นแล้วก็ Add Financial Asset หลายๆแบบโดยการฝึกอ่านชาร์ตด้วยใน Challenge นี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับคนมากมายแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ยมันก็จะยากที่จะได้ยินหลายคนอย่างที่เห็นในคลิปนี้ครับCan I just have like a 1 minute picture of the globe? It's the iconic one. Wooden off in the north. Which is best? They say that the best trip.เรียนที่เอาไว้ซีซั่นแล้วนะครับทีนี้ทำไมเดินกลับไปที่การ์เดนฮอลล์เราจะเดินไปแฮร์วัตส์แทนไม่รู้ว่าเพื่อนคิดยังไงแต่เรากำลังจะเดินทางอาจจะประมาณ50นาทีเลยเดินมาเจอประท้วงด้วยนะครับทุกคนมีธงเต็มเลยอันนี้คือที่ไหนนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไฮด์พาร์คนะครับเป็นไอคอนิกเพลสในลอนดอนอีกที่หนึ่งแล้วก็นั่นคือบักกิงแฮมพาเลสบักกิงแฮมเมื่อกี้เดินอยู่แล้วเจอแบร์ไตด้วยโอ้ my god ปกติแล้วชั้นแรกจะเป็นแบบ accessory แบบ perfume stuffเพราะมันมีแบบโหมีทุกแบรนด์ไอ้พูดจริงนะจริงมีทุกแบรนด์จริงจริงมันใหญ่มากเซนต์ลอรองกุชชี่โอ้ my god ทุกคนครับเมื่อกี้เข้าไปในร้านเสื้อผ้าหนึ่งเรามีเสื้อ630ปอนด์630ปอนด์นี่คือแบบเท่าไหร่30,000เลยป่ะใช่สวัสดีครับผมตอนนี้เราได้กลายเป็นคนอาศัยอยู่ข้างถนนแล้วนะครับซื้อครัวซองมากินข้างนอกแฮร์ริสอารมณ์มันก็เป็นประมาณนี้ครับยืนกับเพื่อนบีบแตรกดทุกคนครับลงมาทายกันนะครับตอนนี้กี่โมงสองทุ่มครึ่งครับทุกคนตอนนี้ Uber บอกว่ามันไม่ทันนั่นเด้ไอ้ก็ว่าไม่ทันนะรถติดขนาดนี้กลับมาละแต่สรุปก็สายแต่ว่าโชคดีพนักงานที่เคาน์เตอร์ที่เช็คทำเช็คอินให้เราอ่ะเขาใจดีบอกว่าเขาจะไม่ให้วอร์นิ่งปัญหาคือเมื่อกี้แก๊งเราไปประมาณ10คนแล้วก็ Uber ที่สั่งมาได้แค่มา5คนใช่ป่ะก็เลยอีก5คนก็ต้องติดอยู่ที่ Harrods เขาก็เลยจะมาสายกันเพราะเขาต้องสั่ง Uber อีกอันนึงผมก็เดี๋ยวจะต้องลงไปรับเขาบายด้วยหน่อยไปบอกเขาแล้วยูไม่ได้เข้าไปหรอเข้าไปเก็บของแป๊บนึงครับ
มาปิดวอล์กแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะทำตัดให้สั้นลงหน่อยเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยอยากจะนอนเร็วๆก็เลยจะพยายามตัดให้ไม่กี่นาทีแล้วก็ได้รู้ว่าผมทำอะไรบ้างวันนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมครับก็เป็นการเรียนรู้เรื่องไฟแนนซ์เพิ่มผมไปนอนแล้วนะครับทุกคน good night